ค่ะต่อไปนะคะในบทที่37นะคะบทที่37เนี่ยเป็นเรื่องของ Review by Nonsense Syllable นะคะก็คือการอ่านออกเสียงตามนะคะคำต่อไปนี้เนี่ยให้คุณฝึกออกเสียงเท่านั้นนะคะไม่ต้องคิดว่าคำนี้หมายถึงอะไรคำนั้นหมายถึงอะไรนะคะในบทนี้เราจะฝึกการออกเสียงนะคะคุณลองดูที่หน่อยเขียนแล้วก็ลองออกเสียงตามนะคะชอไม่หันอากาศนอชันไม่โทชั้นเอถออาเถาไม่เอดเถาชอไม่หันอากาศดอฉัดทอไม่หันอากาศงอทังไม่โททั้งลองดูขอไม่หันอากาศกอขักลออำลำไม่เอกล่ำทอไม่หันอากาศกอทักคำต่อไปนะคะหอรออาดอราดรอไม่หันอากาศดอรัดไม้มาลัยมอไม้ไม่เอกไม้ไม้มาลัยนอในไม่โทไหนซอไม่หันอากาศบอซับเอมออาเมาไม่โทเมาทออาดอธาตุดูนะคะคำต่อไปสอไม่หันอากาศนอสันไม้มาลัยฮอไฮสออากอซาหอยออากอยากลออากอลากไม้มาลัยถอไถวออะวะคำต่อไปนะคะฟอไม่หันอากาศบอฟับวอไม่หันอากาศกอวักสออำสำไม้เอกสำหอไม่หันอากาศกอหักขอไม่หันอากาศนอขันยออาดอญาตหออาบอห้าทอไม่หันอากาศนอทันมออากอมากหอนออะหนักคอไม่หันอากาศดอคัดฟออาดอฟาดใช่ไหมคะเอคออาเขาไม่โทกเขาเอฝออาเฝาลองออกเสียงทวนตามอีกครั้งนะคะคำแรกเลยค่ะฉันเถาฉัดทั้งขักล่ำทักราดรัดไม่ไหนซับเมาธาตุสันให้ซากอยากลากไถวะฟับวักสั่มหักขันญาติหาบทันมากหนักคัด
ฟาดเขาเฝานะคะในบทที่37นะคะคุณลองฝึกออกเสียงนะคะว่าคำเหล่านี้เมื่อรวมกับสระตัวนี้นะคะมีสะกดออกมาแล้วมันออกเสียงว่าอะไรนะคะบทนี้ให้ฝึกออกเสียงตามแค่นั้นเอง